วันนี้ทำอะไรให้กินคะนี่เลยเบคอนผัดพริกเกลือว้าวเชฟทำท่าอะไรอ่ะเราเอาเบคอนลงมาผัดให้น้ำมันมันออกนะครับเบคอนเนี่ยผมใช้ของเบทาโกเพราะว่ารู้สึกว่าคุณภาพโอเคแล้วก็ราคาไม่แรงถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็แรงครึ่งกิโลเนี่ยร้อยกว่าบาทร้อยนิดถ้ากิโลหนึ่งก็200กว่าบาทแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็ลองไปดูนะครับน้ำมันเริ่มออกแล้วเห็นไหมนะครับจากชิ้นใหญ่ๆเหลือชิ้นกระติบเดียวแล้วเนี่ยก่อนจะใช้ได้เนี่ยเราจะเหลือเบคอนนิดเดียวเองนะครับงั้นเดี๋ยวเราปิดไฟก่อนปึ๊บน้ำมันเยอะเลยนะครับเราต้องเอาน้ำมันออกเปิดไฟใหม่นะครับตอนนี้เอาผมมีพริกขี้หนูสวนมีกระเทียมแล้วก็มีพริกแห้งด้วยเอาไปปั่นรวมกันเยอะๆเลยกะว่าวันนี้จะกินเผ็ดใช้ไฟอ่อนๆนะครับกลิ่นถึงจะยั่วยวนแล้วก็ใส่เกลือช้อนเดียวพอไหมอันนี้พอแล้วเนาะเพราะว่าเบคอนเนี่ยมันเค็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลสักช้อนหนึ่งนิดหน่อยพอไม่ใช่ช้อนหรอกแล้วก็ใส่ผงปรุงรสอีกนิดนึงนะพอจบข่าวครับคั่วเรียบร้อยตักใส่จานนะครับเบคอนคั่วพริกเกลือ